คะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วเป็นเรียกได้ว่าเป็นแคทวอล์กแรกก็ได้ค่ะที่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์แบบนี้แล้วก็มีพร็อพมีอะไรให้เดินแต่ถามว่ามั่นใจไหมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าต้องถอดคอนแทคค่ะเพราะว่ามันเป็นบิ๊กอายค่ะเป็นบิ๊กอายสายตาสั้นถอดแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดก็เลยทำออกมาโดยแบบมันอาจจะไม่ดีอะค่ะก็คือรู้ตัวเองอยู่แล้วอะค่ะจิ๊กซอถ้าวันหนึ่งเราเกิดความผิดพลาดอะไรในชีวิตอย่าโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับปาร์คแวบแรกที่พี่เห็นที่หนูเดินเข้ามาในห้องตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันหนูมีของทั้งหมดเลยค่ะแต่พอมันเจอสนามจริงปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันขัดกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหม่มากมันยังต้องการการฝึกฝนอีกเยอะแต่หนูมีอยู่แล้วหนูไม่ต้องกลัวมันเลยหนูสามารถเอาไปใช้ได้อดทนสู้ต่อไปอยากจะบอกอะไรกับพี่ไหมคะทีละคนตาก่อนปางมาถึงระดับนี้ก็ไม่อยากหยุดค่ะเพราะว่าปางเป็นคนสู้แม่ปางสอนปางเสมอสู้ได้ห้ามถอยปางขอสู้ค่ะและจะทำให้พี่หญิงดูว่าปักทำได้ค่ะจิ๊กซอค่ะค่ะหนูก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้แล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้อะไรมากมายอะค่ะจากพอทั้ง3คนก็ถือว่าเข้ามาแค่นี้ก็ดีแล้วแต่มันจะดีมากกว่านี้ถ้าเกิดผ่านเข้าไปอีกหลายๆรอบและจะทำให้คือเหมือนแบบยังมีอีกหลายสิ่งอะค่ะที่พอทั้ง3คนยังไม่เห็นในตัวของหนูก็จะทำให้รู้ค่ะว่าในตัวของหนูเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คิดอะค่ะพี่อยากเห็นหนูมากกว่านี้ทั้งคู่ในฐานะถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เป็นเมนเทอร์ของหนูในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งพี่ก็อยากให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จแต่อย่างที่พี่บอกคือพี่ทำไม่ได้พี่ต้องเลือกจิ๊กซอคะพี่เสียใจด้วยค่ะหนูไม่ได้เป็นเดอะเฟสค่ะมันก็เสียใจค่ะแต่อีกในแง่มุมนึงก็คือมันก็ดีแล้วที่เราผ่านมาถึงจุดนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรมากมายค่ะที่พี่พลอยพี่ย่าหญิงพี่ลูกเกดได้สอนก็คือได้รับประสบการณ์ไปเยอะมากแล้วก็ได้คำติชมเอามาปรับปรุงตัวเองค่ะในสู่แบบในการก้าวขั้นต่อไปค่ะเหมือนที่พี่หญิงบอกว่าถึงมันความฝันของเราจะไม่ประสบความสำเร็จวันนี้แต่มันอาจจะมีอีกหลายวันข้างหน้าก้าวไปเรื่อยๆจนแบบเรามันต้องไปสู่ถึงความฝันของเราค่ะจนสำเร็จพี่ขอเริ่มต้นตรงที่
พี่จำไม่ได้เลยว่าน้องสองคนเนี้ยคือใครเพนนีพี่จะสับสนระหว่างน้องกับน้องเจนนี่มากเลยพี่จะจำไม่ได้เลยว่าเพนนีคือคนไหนแล้วเจนนี่คือคนไหนปอมแปมในแคมเปญถ่ายแบบคนอื่นเด่นกว่าหนูมากเลยบอกพี่ซิว่าทำไมหนูควรจะอยู่ที่นี่หนูควรที่จะอยู่ที่นี่เพราะหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะจากพี่ลูกเกดพี่พลอยแล้วก็พี่หญิงอะค่ะหนูยอมรับว่าเมื่อวานแล้วก็งานเดินแบบหนูไม่ได้ทำให้ดีที่สุดแล้วหนูอาจจะตกมากกว่าเพื่อนนะคะแต่หนูก็พยายามทุกอย่างแล้วหนูก็ไม่ใช่จะเอาข้ออ้างมาพูดนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าเมื่อวานมันแน่นมากแล้วหนูหายใจไม่ออกจริงๆอะค่ะปอมแปมหนูควรจะอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าหนูรู้ว่าหนูสามารถทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วหนูรู้ว่าข้อบกพร่องหนูคืออะไรอย่างครั้งนี้ค่ะหนูยอมรับในการตัดสินค่ะว่าหนูคือคนที่อ่อนที่สุดค่ะเพราะว่าหนูยังตีโจทย์ไม่แตกในการถ่ายแฟชั่นนะคะมันทำให้เวลาหนูโพสมันเหมือนก้ามเกิ่งกับสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะทำอย่างนี้กับสิ่งที่พี่ช่างภาพทำมันทำให้หนูออกมาแบบเก้ๆกลางๆอะค่ะดูไม่มีความมั่นใจอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะหนูยอมรับในข้อผิดพลาดแล้วก็หนูจะพัฒนาต่อไปอะค่ะหนูมั่นใจว่าหนูเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะสู้อะค่ะสิ่งที่น้องสองคนพูดเนี่ยพี่รู้แล้วแหละว่าน้องต้องพูดแบบนี้สิ่งที่น้องพูดอะเดี๋ยวพี่เดินออกไปพี่ก็ลืมละถ้าพี่ตัดสินใจแล้วเนี่ยหนูคนหนึ่งอะต้องกลับบ้านนะฉันควรจะอยู่เพราะอะไรที่เดอะเฟสเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่หนูจะประกวดหรือทำตามความฝันพอหนู24แล้วแต่ในครั้งสุดท้ายก่อนที่หนูจะไปทำงานกลุ่มตาหนูรักตานี้มากหนูก็เลยมาที่เดอะเฟสไม่ในครั้งสุดท้ายของหนูแล้วหนูจะตั้งใจเต็มที่เพราะว่าจากผลงานที่บ้านหนูที่หนูวาดครั้งนี้แล้วเนี่ยมันทำให้หนูรู้ว่าแบบหนูละทิ้งความฝันไม่ได้แล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้หนูก็อยากตามความฝันอีกแต่ว่าถ้ามีโอกาสหนูจะเต็มที่อ่ะพี่หนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าจะไปครั้งสุดท้ายหนูว่าที่นี่ก็มาด้วยตัวเองทุกอย่างทำด้วยตัวเองไม่มีใครแนะนำที่บ้านไม่ได้ผักดันอะไรมากพอหนูมาอยู่ตรงนี้ได้แม่หนูพ่อที่บ้านหนูเขาก็ให้ความสนใจทุกคนเราไม่มีให้หนูมีกำลังใจอะค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็แบบถ้าหนูได้อยู่ต่อหนูคงจะไม่ทำให้พี่แบบผิดหวังอย่างน้อยก็ผิดหวังน้อยที่สุดนะคะขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะพูดเสียงดังๆเลยค่ะ I know I started out really really bad especially at the catwalk and the photo shoot I remembered everything I was supposed to do right until I got in front of the camera I forgot everything I forgot what the theme was and what I was supposed to do but I still tried my hardest to work as a team and I tried to remember everything that you taught me that Pploy taught me I tried my hardest but it seemed to have come outthat I didn't and if I continue to stay I promise and I will try very very hard to make you Pi Ying and Pi Ploy proud of me and remember me until hopefully the very end and I'm sorry that I disappointed all of you in the past campaigns and the teaching lessons that you taught me but I do try to remember I do try to rehearse I go back and think of everything that everyone has taught me during this whole time hereการตัดสินใจของพี่มาต้องเบสจาก2แคมเปญที่ผ่านมาคนที่พี่จะไม่ให้ผ่านก็จะเป็นคนที่อ่อนที่สุดหรือทำไม่ดีเท่ากับอีกคนหนึ่งปอมแปม
น้องไม่ใช่ The Face ค่ะพี่ดีใจที่น้องกลับมาที่เนี้ยเพราะว่าหนูอยากทำให้แบบครอบครัวของเราอ่ะมันมีอะไรที่แบบดีขึ้นนะคะหนูสงสารพ่อแม่เขาลำบากดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กอีอ่ะหนูรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบช่วยครอบครัวเราให้มันดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาที่ The Face ดูแล้วมันก็ยังไม่ใช่ก็เป็นอะไรแต่หนูก็ต้องคือแบบว่าหนูเสียใจได้หนูอะไรผิดหวังได้แต่คือหลังจากนี้ที่แน่นอนคือหนูก้าวต่อไปแน่นอนค่ะบอกตรงๆเลยว่าพี่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเจนนี่ไม่ค่อยเห็นความพัฒนาเท่าไหร่อะแคมเปญที่เพิ่งผ่านมานะคะหน้าหนูสวยมากถ่ายรูปขึ้นมากแต่บอดี้หนูอะแข็งทื่อมากเลยอะไม่มีความ graceful ไม่มีความ elegantไม่สง่าแข็งเป็นดินสอมากเลยมือก็แข็งบอดี้แข็งมากเลยกระโดดขึ้นเนี่ยตัวตรงเลยหงมาวันแรกหนูไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงกับพลอยให้หนูผ่านเพราะพี่คิดว่าหน้าแบบนี้ไม่น่าเหมาะกับ The Faceไหนลองบอกพี่สิพี่ควรจะเลือกใครและเพราะอะไรสำหรับหนูนะคะหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งเดินแบบถ่ายแบบแม้แต่ส้นสูงหนูก็แค่ใส่นับครั้งได้เลยค่ะแล้วพอมาเข้า The Face เนี่ยตั้งแต่คลาสแรกที่แบบเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใส่ส้นสูงนานๆคือแบบฝึกเดินฝึกถ่ายแบบหนูต้องขอบอกเลยว่าหนูใช้ความพยายามหนักมากค่ะมีพวกพี่สอนในเวลาที่แบบมีจำกัดแล้วก็หนูก็มีเวลาฝึกที่จำกัดเมื่อวานที่ทำหนูก็คิดว่าสำหรับหนูอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบหนูทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่แบบหนูก็พยายามสุดๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติหนูแบบมีโอกาสมากกว่านี้หนูก็เชื่อว่าหนูต้องพัฒนาได้มากกว่านี้แน่นอนยังพัฒนาตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าคือก็พยายามที่สุดแล้วพยายามที่จะเก็บความรู้ต่างๆที่ได้มาเวลาที่มีการแข่งขันต่างๆก็พยายามที่จะเต็มที่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นตัวหนูเองด้วยบอดี้หนูเองร่างกายหนูเองที่ไม่เหมาะกับการจะเป็นนางแบบไม่เหมาะกับชุดแต่พี่จะบอกเจนนี่ว่าการที่จะเป็น The Face เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่น่าสวยอย่างเดียวต้องหัวจดเท้าต้องทุกอย่างพี่ไม่มั่นใจว่า
อดี้ของน้องอ่ะอินเนอร์ของน้องเนี่ยจะช่วยหนูได้เปล่าเพราะว่าที่ดูผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ค่ะคนที่พี่จะส่งกลับบ้านคือเจนนี่ค่ะก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็คือก็รู้ตัวแหละเองแล้วก็แบบไม่เถียงเลยค่ะรู้ว่าแบบคือมันตัวเราอาจจะคิดว่าแบบมันดีแล้วแต่ว่าภาพที่คนมองมาแล้วเนี่ยมันแบบมันอาจจะยังดีไม่พอน่าจะถูกแล้วที่เป็นเราออกมาแล้วแบบพอมารู้ว่าอีกคนนึงเป็นหงเนี่ยถึงหนูจะอยากอยู่แต่หนูหยุดว่าให้หงอยู่ดีกว่าใจเลยนะว่าทำไมทีมพี่เกดแล้วก็ทีมพี่หญิงเลือกสองคนนี้มาถ้าเลือกให้ออกได้ทั้งสองคนพี่อยากให้ออกทั้งสองคนข้อดีของหงเนี่ยหงเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็ทำให้พวกพี่ได้เซอร์ไพรส์มาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีเสน่ห์เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าให้พูดแบบเจ็บๆนะสวยแต่รูปน้องเหมยเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่รู้ทำไมอยู่ในรายการถึงสวยขึ้นพูดมาสิว่าทำไมถึงควรอยู่ค่ะก็คือหนูอยากจะขอโอกาสพี่พลอยค่ะถ้าสมมุติหนูจะออกไปจริงๆอ่ะมันคือใบเบิกทางแล้วก็คือก้าวแรกที่สำคัญของหนูในการเข้าวงการอ่ะแล้วหนูยังไม่อยากหยุดแค่นี้อ่ะค่ะหงอ่ะเคยเข้ามาในห้องนี้แล้วรอบนึงอ่ะก็ได้โอกาสจากพี่เกดไปแล้วอ่ะคือแล้วพี่พลอยจะไม่ให้โอกาสหนูเลยเหรอคะทุกคนที่เข้ามาในการ The Face ทุกคนได้มีโอกาสแล้วหงคะหนูเพิ่งจะฝึกเดินแบบให้พวกพี่เขาชมว่าเดินดีได้เมื่อ2วันที่แล้วค่ะแล้วเมื่อวานพอเจอแบบทางเดินที่มันไม่ใช่ทางเดินเรียบๆปกติหนูยอมรับว่าหนูกังวลแต่หนูก็พยายามที่จะเดินออกมาให้ได้ไม่ให้ตัวเองล้มพยายามทรงตัวให้อยู่หนูเชื่อว่าสิ่งนึงที่หนูมีคืออินเนอร์หนูสามารถดึงอินเนอร์ออกมาเพื่อถ่ายรูปได้ก็เลยอยากจะขอโอกาสจากพี่พลอยอีกครั้งนึงค่ะทำไมถึงอยากอยู่วงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะมันเป็นอะไรที่หนูไม่เคยทำมาก่อนมันพูดออกมาไม่ถูกอ่ะคือหนูได้หลายๆอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรื่องตั้งแต่วันแรกในรอบการคัดเลือกพี่เคยเลือกเหมยออกไปแล้ว
ค่ะแต่พี่เก๋ก็ยังดื้อที่จะเลือกน้องเข้ามาอยู่พี่ก็เชื่อในสัญชาตญาณของพี่ตั้งแต่วันแรกเมยน้องไม่ใช่เดอะเฟซเสียใจด้วยนะคะหนูเก๋ว่าเชื่อหนูมาตั้งแต่แรกอะแล้วเขาให้โอกาสหนูอะแต่หนูทำได้แค่นี้อะหนูทำให้พี่พลอยเห็นไม่ได้อะพลอยว่าม้ามืดของพี่เกดอะมีหลายตัวส่วนเมยเป็นแมวเหมียวตัวน้อยที่สุดในกลุ่มค่ะกับปาร์คมีอะไรจะพูดกับพี่ก่อนไหมปาร์คเยี่ยมห้องนี้มาครั้งที่สองแล้วครั้งนั้นกับวันนี้มันก็ต่างกันแล้วปาร์คเคยสัญญากับพี่หญิงไว้ว่าปาร์คจะทำให้พี่หญิงดูปาร์คก็ได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นเรื่องเดินแบบเรื่องอินเนอร์เรื่องอารมณ์หนูก็ทำให้พี่หญิงดูแล้วแต่หนูก็มีจุดบกพร่องของหนูอยู่หนูรู้หนูอาจจะยังเดินยังไม่มั่นคงแต่ปาร์คเชื่อว่าถ้าปาร์คได้ฝึกฝนมันมากกว่านี้ปาร์คทำได้ดีแน่นอนค่ะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะต้องพูดดังๆนะคะ Firstly I believe that I'm a fighter although I might be in tears now but throughout the years that I've been trying to get into this industry I've been put down and said a lot of things about my weight about my confidence about how my physical appearance isn't good enoughBut I still managed to push myself through all of those times to become this person I am now. And because of this, it has pushed me to want to learn how to be a model, how to be an actress, a performer, or anything that makes a character that fits the name of the show. Because I'm young, I think that I can still put in a lot of effort to make myself a better performer, actress, model.พี่ขอคอมเมนต์ปาก่อนนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปาพัฒนาจากวีคที่แล้วไปจนถึงวีคแรกสำหรับตัวพี่พี่ยังไม่เห็นพี่ยังรู้สึกว่าปาร์คยังก้าวแค่1ถึง2ก้าวในขณะที่พี่คาดหวังว่าปาร์คจะถึงสัก5ก้าวให้พี่เห็นมาที่แอนตั้งแต่วีคแรกพี่พูดได้เลยว่าในบรรดา15คนแอนไม่เคยอยู่ในสายตาพี่เลยแต่วีคภาพนิ่ง
ทำให้พี่หันกลับมามองแอนและเริ่มกลัวในความมั่นใจในความสวยหนูทำให้พี่เชื่อได้ในวีคนั้นป้าคะพี่เสียใจด้วยค่ะหนูไม่ใช่เดอะเฟสคงต้องมีชีวิตที่ก้าวเดินต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณพี่เกศค่ะเมื่อนี้หนูที่แพ้ในรายการแต่หนูเชื่อว่าคนอยู่บ้านญาติพี่น้องหมู่คนไทยทั้งประเทศต้องรักหนูหนูขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนได้ส่งมาให้หนูหนูยิ่งสู้ต่อไปหนูยิ่งบ่ถอยได้ทำไปอะค่ะสิ่งที่โดนมาก็คือเรื่องความไม่มั่นใจในการใส่ชุดก่อนหน้านี้เบลเคยใส่ชุดลาตีค่ะแล้วเบลสะดุดล้มบนเวทีค่ะมันก็เลยทำให้ความไม่มั่นใจของเบลลดลงไปเบลอยากมีโอกาสอะค่ะอยากพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเบลยังเรียนรู้และยังทำอะไรได้มากกว่าที่ผ่านๆมาเบลบอกเบลอยากจะพัฒนาอยากดีขึ้นอยากเรียนรู้แต่สำหรับพี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้พี่ไม่เห็นการพัฒนาของน้องเลยอะพี่ไม่เห็นอินเนอร์พี่ไม่เห็นอะไรของน้องเลยขอพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องพูดเป็นภาษาไทยหนูเข้าใจว่าตอนซ้อมอยู่ใช่ไหมคะหนูคิดอยู่ในตัวว่าหนูจะได้แอคเซสซอรีที่ทุกคนได้แต่ว่าหนูเป็นคนเดียวที่ได้มงกุฎแต่หนูไม่ได้โทษมงกุฎนะคะเพราะว่ามันเป็นงานของนางแบบที่ต้องปรับตัวถ้าพี่ลูกเกดให้หนูผ่านใช่ไหมคะหนูจะพยายามพัฒนาตัวเองจนถึง to go where I wanna be to go where I believe I can be พี่เห็นนะแอนพี่เห็นการพัฒนาของน้องน้องเดินสวยขึ้นถ่ายรูปขึ้นพี่เชื่อว่าน้องอะไปไกลได้แน่นอนในวงการนี้เบลในเวลาเดียวกันพี่ก็ไม่เห็นการพัฒนาของน้องเลยนี่มันเป็นการแข่งขันคนที่พี่จะคัดออกคือแอนค่ะ
พี่บอกแล้วว่านี่มันคือการแข่งขัน That's why I have to cut you out because it's a competition พี่จะเอาหนูออกเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่เก่งมันเป็นการแข่งขันเลยเขาเอาหนูออกไปหนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนหนูออกตอนนั้นใช่ไหมคะพี่พลอยก็บอกเหมือนเดิมว่ารูปมันสวยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดตอนนี้พี่พลอยก็บอกว่าสวยแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดสวยแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมพี่พลอยเอาหนูมาไว้ตรงบอทอมทูอ่ะเบลพี่ให้น้องอยู่อ่ะเพราะว่าน้องอ่อนกว่าแอนใครอยากจะพูดอะไรไหมคะทำไมหนูถึงอยากเป็น The Face เพราะว่าหนูคิดว่า The Face เป็นอะไรที่ท้าทายหนูมากแล้วก็เป็นอะไรที่หนูสามารถดึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่กล้าแสดงตัวเองออกเลยตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีประโยคไหนที่อธิบายได้สำหรับหนูนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่หนูเข้ามาห้องนี้แล้วก็เป็นครั้งที่2ที่หนูเจอพี่พลอยถ้าถามสำหรับตัวหนูเองว่าครั้งนี้หนูมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับโอกาสอีกครั้งนึงไหมให้หนูคิดเองหนูก็ว่ามันน่าจะยากค่ะแต่ถ้าถามในใจหนูลึกๆหนูก็อยากได้โอกาสนั้นมาอีกครั้งนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็เคารพการตัดสินใจของพี่พลอยค่ะว่าการแข่งที่ผ่านมามันเป็นคลาสการ actingหนูไม่รู้ว่าพลอยเห็นอะไรบ้างว่าหนูสามารถทำอะไรได้บ้างหงเป็นเด็กที่เก่งแต่ยังไม่พอคนที่จะแข็งแรงเท่านั้นถึงจะเป็น The Face Thailand ได้แต่เมื่อเรามาแข่งรายการนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำโอกาสนั้นให้สำเร็จให้ได้พี่รู้ว่าหงเข้ามา3รอบแล้วหงก็คงต้องถามตัวเองแล้วบ้างแหละหรือว่าเตรียมใจไว้บ้างแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซาบีน่าพี่คิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่พี่ชนะเนี่ยพี่คิดแล้วว่าพี่เกียรติต้องส่งใครสักคนมาทำให้พี่ลำบากใจพี่พออ่านเกมออกนะแต่ว่าพี่จะไม่เอาความเป็นส่วนตัวจากอาทิตย์ที่แล้วมาตัดสินใครในอาทิตย์นี้โอกาสสำหรับน้องที่นี่แล้วก็เดอะเฟซเนี่ยมันหมดลงแล้วจริงจะเป็นคนที่เริ่มพูดมาตลอดคอมเมนต์แต่ละคนมาตลอด
อยากจะฟังตาลคอมเมนต์เพื่อนบ้างข้อดีข้อเสียของเพื่อนคืออะไรบ้างตาลคิดว่าเบลเป็นคนที่มี potentialในการเป็นนางแบบเยอะมากแต่รู้สึกเลยว่าถ้าเขาได้ไปเดินบนแคทวอล์กทุกคนจะต้องจำเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะทำได้แล้วเบลอ่ะข้อเสียของตาลอ่ะก็คือเรื่องการเดินแบบพี่รู้มาว่าสนิทกันมากสมมติถ้าพี่ให้เลือกกันเองล่ะถ้าสมมติว่าพี่ให้สิทธิ์เบลได้เลือกได้เลยตอนเนี้ยว่าใครจะอยู่ใครจะไปเบลจะยังไงใจลึกๆเบลค่ะเบลอยากอยู่ค่ะตาลมันเป็นเกมเพื่อเราต้องเอาไว้ข้างหลังก่อนอะยังไงเราก็อยากพี่จะให้เราอยู่พี่เห็นในความสู้ของเบลนะคะพี่เข้าใจทุกๆอย่างและพี่ก็ต้องขอขอบคุณเบลที่หนูพัฒนาได้ดีขึ้นหนูเปลี่ยนแปลงมากตาลถามว่าตาลเด่นไหมใน The Face Thailand เนี่ยตาลโดดเด่นแต่มันไม่ประกายให้พี่เห็นนะหนูเหมือนยังไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีคนเดียวเท่านั้นที่ต้องอยู่อะพี่จะให้โอกาสหนูเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนะคะโชคดีนะคะเบลก็เด่นหรือไม่ประกายแสงมันก็เจ็บนะฟังแล้วมันก็ยังไม่พอใช่ไหมแต่ก็โอเคค่ะได้เดี๋ยวถ้าพี่เลือกให้หนูออกได้ใครเดี๋ยวหนูจะออกไปประกายแสงให้พี่ดูแน่ๆว่ามันจะเป็นยังไงเกตเซอร์ไพรส์มากเลยอะว่าเพนนีมาอยู่ตรงนี้เป็นครั้งที่สองพี่พลอยก็ให้เหตุผลอะไรจ๊ะเหตุผลที่ส่งมาก็คือที่หนูจับสลิงเมื่อแคมเปญที่แล้วอะค่ะเหมือนกังวลและกลัวแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วแคลิสาทำได้ดีกว่าหนูค่ะมิลาหนูบอกพี่เกตเลยว่าหนูยอมรับว่าหนูกลัวความสูงแล้วหนูคิดว่าพี่เกดเข้าใจว่าหนูกลัวจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่พยายามทำออกให้มันดีก็คือหนูก็พยายามข่มใจที่กลัวขึ้นไปถ่ายและเหตุผลที่พี่หญิงให้มาเพราะว่าพี่หญิงบอกว่าอยากให้พี่เกดเห็นว่าหนูยังมีความสามารถด้านอื่นถ้าพี่หญิงจะให้พี่ดูว่าน้องมีอย่างอื่นที่ดีไม่ใช่เฉพาะแค่นางแบบแล้วทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้ล่ะหนูก็ควรจะนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเป็นคนอื่นยืนอยู่ตรงนี้ป่ะบอกสิมีอะไรจะพูดกับพี่บ้างอ่ะมิลาก่อนหนูอาจจะไม่ได้ลุกเป็นนางแบบแต่หนูก็พยายามลดน้ำหนักให้มันผอมลงให้เป็นนางแบบให้ได้แล้วก็พยายามฝึกฝนหนูมั่นใจว่าหนูพัฒนาต่อไปได้เพนนี่หนูรู้สึกตัวเองว่าหนูพัฒนามาเยอะแล้วตั้งแต่คัด30คนแรกว่าหนูเก่งขึ้นอาจจะไม่เก่งขึ้นในบางมุมแต่ว่าที่เมนเทอร์ทั้ง3คนมาคอมเมนต์หนูอยากให้หนูพัฒนาเก่งขึ้นอะไรหนูก็พยายามทำให้เต็มที่สุดแล้วก็อีกอย่างที่พอย gave me this เพื่อที่จะได้โชว์พิเกตว่าเหตุผลที่หนูควรจะอยู่ต่อก็คือรูปนี้ค่ะหนูมั่นใจในตัวเองมากเลย
แต่พี่พลอยไม่ได้มั่นใจในหนูนี่ถ้าถามพี่พลอยมั่นใจในคาริสามากกว่า Why do you think that? Why do you think does she favor Carissa more? Personally, I feel like she does because they have the same character. But honestly, I don't know exactly why.พี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ทีมพี่ชนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะทำอย่างนั้นพี่ก็ต้องคัดคนที่แข็งกว่าก็จะเป็นเพนนีแต่ถ้าพี่ทำเพื่อรายการพี่ก็ต้องคัด the weakest ออกก็คือมิลาไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนไม่ถ้าเลือกเพนนีออกก็ตัดคู่แข่งออกไปหนึ่งคนถ้าตัดมิลาออกก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยู่ในเดอะเฟสสิพี่ว่าเมนเทอร์ของคุณสองคนน่ะคิดผิดมากๆเลยเลือกมาผิดคนไม่พี่ไม่ตัดสินใจพี่ไม่เห็นด้วย